สังยุตตนิกายขันธวรวรรคยมกะสูตรข้อ198หน้า254เป็นพระสูตรที่เอาไปกล่าวอ้างทั้งผิดทั้งถูกมากสูตรนี้สูตรนี้กลุ่มที่กล่าวว่านิพพานโดยอำนาจของสัสสตทิฏฐิเนี่ยจะเอาสูตรนี้มาอ้างที่กล่าวว่านิพพานเนี่ยเป็นแดนแห่งหนึ่งที่ไปเสวยเที่ยงเป็นต้นเนี่ยนะหรือผู้ใดที่ถือว่าพระอรหันต์จุติเสร็จแล้วไม่ปฏิสนธิอีกถือว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิก็เอาสูตรนี้ไปอ้างนะเขามีบางแห่งบางกลุ่มถือว่าพระอรหันต์ตายแล้วเกิดอีกคือผู้ที่สมมุติว่าอย่างพระสารีบุตรเหมือนกันเถอะท่านจุติแล้วที่เราเรียกว่าปรินิพพานนะท่านมาเกิดใหม่อีกได้ถ้าท่านปรารถนาเพราะฉะนั้นก็โดยทั่วไปเขาจะเอาสูตรเนี่ยมารับรองว่าไอ้ที่เขาเข้าใจเนี่ยมันถูกต้องเอายมกะสูตรมาอ้างซึ่งเรามาดูว่าตัวสูตรนี้เป็นยังไงพระอรหันต์ตายแล้วศูนย์หรือว่าตายแล้วเที่ยงยมกะสูตรนี้ถ้าศึกษาไม่ดีนะจะเป็นทั้งมิจฉาทิฏฐิง่ายมากเพราะว่าก็ไปถือว่าอาศัยสูตรนี้ว่าพระอรหันต์เกิดอีกสมัยหนึ่งท่านพระสารีบุตรอยู่ที่พระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีกรุงสาวัตถีก็โดยสมัยนั้นแลยมกะภิกษุเกิดทิฏฐิอันชั่วช้าเห็นปานนี้ขึ้นเนี่ยนะปาปะทิฏฐิหรือทิฏฐิที่เป็นอกุศลเนี่ยนะว่าเราย่อมรู้ทั่วถึงธรรมะตามที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงแล้วว่าพระขีณาสพเมื่อตายไปแล้วย่อมขาดศูนย์ย่อมพินาศย่อมไม่เกิดอีกอันนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิภิกษุหลายรูปได้ฟังแล้วก็ได้กล่าวว่าได้ยินว่าท่านยมกะภิกษุเนี่ยเกิดทิฏฐิอันชั่วช้าเห็นปานนี้ว่าเราย่อมรู้ทั่วถึงธรรมะตามที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงแล้วว่าพระขีณาสพเมื่อตายไปแล้วย่อมขาดศูนย์ย่อมพินาศย่อมไม่เกิดอีกภิกษุเหล่านั้นก็ไปถามพระยมกะว่าท่านมีทิฏฐิอย่างนี้จริงหรือเปล่าพระยมกะก็บอกว่าอย่างนั้นภิกษุเหล่านั้นก็กล่าวว่าดูก่อนอวุโสยมกะท่านอย่าได้พูดอย่างนั้นท่านอย่าได้กล่าวตู่พระผู้มีพระภาคเจ้าเพราะการกล่าวตู่พระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ดีเลยเพราะพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่พึงตรัสอย่างนี้ว่าพระขีณาสพเมื่อตายไปแล้วย่อมขาดศูนย์ย่อมพินาศย่อมไม่เกิดอีกพระพุทธเจ้าไม่ได้แสดงอย่างนี้นะนะไม่ได้ใช้พยัญชนะแบบนี้เลยใช่ไหมว่าพระขีณาสพเมื่อตายไปแล้วย่อมขาดศูนย์ย่อมพินาศย่อมไม่เกิดอีกเนี่ยอันนี้คือประกาศบ่งถึงอุเฉททิฏฐิเต็มๆเลยนะท่านพยมกะเมื่อถูกภิกษุเหล่านั้นกล่าวแม้อย่างนี้ก็ยังคืนกล่าวถึงทิฏฐิอันชั่วช้านั้นอย่างหนักแน่นอย่างนี้ว่าเราย่อมรู้ทั่วถึงธรรมะตามที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงแล้วว่าพระขีณาสพเมื่อตายไปแล้วย่อมขาดศูนย์ย่อมพินาศย่อมไม่เกิดอีกคือในโลกนี้จริงๆนะในแง่ของการเจริญวิปัสสนาเนี่ยจะต้องพิจารณาว่าทุกอย่างคือขันธ์5อันนี้คือหลักการของเรานะเอาใหม่นะทั้งหมดเนี่ยคือขันธ์5หรืออายตนะ12จริงๆแล้วเป็นอย่างนี้ใช่ไหมถ้าขันธ์5ประกอบไปด้วยรูปเวทนาสัญญาสังขารหรือวิญญาณถ้าเป็นอายตนะก็ประกอบไปด้วยจักษุกับรูปโสตะกับเสียงคานะกับกลิ่นชิวหากับรสกายกับโผฏฐัพพะแล้วก็มโนกับธรรมะทีนี้รูปเนี่ยเกิดจากปัจจัยใช่ไหมเวทนาก็เกิดจากปัจจัยสัญญาสังขารวิญญาณก็เกิดจากปัจจัยอายตนะทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นจักษุโสตะคานะมโนทั้งหลายอายตนะทั้งหมดก็เป็นธรรมชาติที่เกิดจากปัจจัยทีนี้พยมกะเนี่ยไปสำคัญขันห้าอย่างนี้ว่าเป็นสัตว์ก่อนคือลัทธิของเขาคือลัทธิอัตตาคือเขาสำคัญว่าทั้งอย่างเนี้ยในเนี้ยอย่างใดอย่างหนึ่งว่าเป็นอัตตาก่อนคือเข้าใจว่าไอความเป็นพระอรหันต์คืออะไรคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยนะคือไปขยายมองเป็นสัตว์พิจารณาสิ่งเหล่านี้โดยความเป็นสัตว์ก่อนเมื่อพิจารณาสิ่งเหล่านี้โดยความเป็นสัตว์บอกพระอรหันต์ตายแล้วไม่เกิดอีกสำนวนว่าเหมือนกับคิดถึงคนแล้วตายแล้วสรุปมันเกิดอีกหรือไม่เกิดอีก
ก็ตั้งคำถามว่าคนตายแล้วเกิดอีกหรือไม่เกิดอีกคำถามแบบนี้ไม่ควรตอบไม่ต้องไปตอบว่าเท่ากับถ้าเป็นโบราณนะโบราณเขาใช้คำว่าอัตตาหรือโลกเนี่ยสรุปมันเกิดอีกหรือไม่เกิดอีกอันนี้คือคำถามลักษณะเดียวกันว่าอัตตาและโลกเนี่ยสรุปว่ามันเกิดอีกหรือมันไม่เกิดอีกตายแล้วตอบยังไงก็ตอบผิดทำไมจึงผิดเพราะว่ามันคนถามเป็นมิจฉาทิฏฐิตั้งแต่แรกคือคนที่ถามเนี่ยหรือคนที่มีทิฏฐิอันนี้ไม่ได้เข้าไปแยกไม่ได้เกิดการแยกแยะเลยว่าไอ้สิ่งที่เขาคิดมันคืออะไรก็ไปมองเป็นแท่งทึบไปหมดเลยนะคณะสัญญาเนี่ยเต็มที่เลยหรืออัตตะสัญญานี้ก็เกิดก็ไปคิดถึงเรื่องว่าตายแล้วเกิดอีกหรือไม่เกิดอีกเพราะฉะนั้นถ้าเป็นพื้นฐานธรรมดาแบบนี้นะคนที่คิดในลักษณะนี้ว่าเอ้าคนคนเนี้ยคือพระอรหันต์อย่างเงี้ยเอ้าสรุปแล้วท่านตายแล้วเกิดอีกหรือไม่เกิดอีกคือนี่คือลัทธิเดียวกัน3คําเลยนะ1ท่านพยมกะใช้คําว่าพระอรหันต์พวกเราเรียกว่าคนโบราณเค้าเรียกอัตตาและโลกสรุปแล้วมันตายแล้วเกิดอีกหรือศูนย์ท่านก็ไม่ควรไปเดินตามเหล่านั้นก็ถามว่าแล้วแก้ยังไงล่ะก็มาแยกว่าขันธ์5แยกเป็นอายตนะแล้วหาความเป็นคนเป็นสัตว์ในสิ่งเหล่านี้ได้ไหมไม่ได้แล้วพ้นจากสิ่งเหล่านี้แล้วจะบัญญัติว่าสัตว์ได้ไหมไม่ได้อีกเหมือนกันคือสัตว์นี่เป็นสิ่งที่เป็นโวหารเกิดขึ้นอย่างสมมติว่าเอานะความประชุมแห่งขันห้าเรียกว่านายอะไรดีนายกอไก่นะนายกอไก่ไอ้นายกอไก่นี่มีอยู่จริงหรือไม่ก็บอกว่าตัวนายกอไก่อยู่ในรูปใช่ไหมอยู่ในเวทนาอยู่ในสัญญาอยู่ในสังขารหรืออยู่ในวิญญาณหรือว่าพ้นจากรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจึงเรียกว่านายกอไก่เนี่ยนะเพราะฉะนั้นนายกอไก่นี่เป็นโวหารที่กล่าวเอาไว้เรียกขานกันแต่จริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดคือสังขารธรรมสังขารธรรมนี่เกิดจากปัจจัยใช่ไหมถ้าสิ้นปัจจัยนี้สังขารธรรมเหล่านี้จะเกิดไหมก็ไม่เกิดแต่ว่าพยมกะนี่อยู่บนพื้นฐานของลัทธิว่าเป็นสัตว์อยู่เป็นลัทธิว่าเป็นสัตว์ตรงนี้นะผู้ที่เจริญทิฏฐิวิสุทธิเนี่ยจะแยกเห็นชัดตั้งแต่เริ่มแรกเลยเพราะปัจจุบันนี้ก็หาความเป็นสัตว์ที่แท้โดยปรมัตถ์ไม่ได้แล้วไอ้คำว่าปรมัตถ์นี่คืออะไรย้อนอีกครั้งหนึ่งนะต้องดูว่าปรมัตถ์ในพระไตรปิฎกทั่วๆไปหมายถึงยกโดยคาถาวัตถุนะคือขันธ์5อายตนะ12ธาตุ18อินทรีย์22สรุปเรียกว่าปรมัตถ์57เนี่ยเรียกว่าปรมัตถธรรม57สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีอยู่จริงโดยสภาวะทีนี้ขันธ์ทั้งหลายเช่นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้เกิดจากปัจจัยใช่ไหมถ้าสิ้นปัจจัยแล้วรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจะเกิดไหมก็ไม่เกิดแต่ว่าไอ้สำคัญว่าเขาไปคิดว่าอันเนี้ยคือสัตว์ก่อนพอคิดว่าเป็นสัตว์ปั๊บเอ๊ะสรุปแล้วมันตายอีกแล้วมันเกิดอีกหรือมันศูนย์ทิฏฐิอันนั้นก็จะเกิดขึ้นแต่ว่าเรื่องนี้ก็นับว่าละเอียดนะคนที่จะเข้าใจหรือผู้ที่มีความเข้าใจเรื่องนี้ดีต้องเอาเรื่องขันธ์5มาคิดให้มากๆจะเข้าใจเนี่ยนะว่าถ้าไม่เห็นเป็นขันธ์เป็นอายตนะเป็นธาตุขันธ์ธาตุอายตนะเหล่านี้เกิดจากปัจจัยนะถ้าสิ้นปัจจัยขันธ์ธาตุอายตนะเหล่านี้ก็ดับอันนี้เป็นความเห็นที่ถูกต้องแต่ถ้าไปถือว่าขันธ์5เหล่านั้นเป็นสัตว์ด้วยอำนาจของทิฏฐิเอ๊ะสัตว์ตายแล้วเกิดอีกหรือไม่เกิดอีกถ้านี้คิดยังไงก็เป็นมิจฉาทิฏฐิเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าพื้นปัญหาระดับชั้นสูงแบบนี้เขาจึงไม่คิดแต่ดูพระสารีบุตรท่านแก้ลัทธิอันนี้แก้ยังไงก็สรุปว่าไปหาพระสารีบุตรเนี่ยนะพระสารีบุตรก็ไปแก้ก็คือไปสอบถามซักไซ้ไล่เลียงเสร็จนะแล้วก็ตั้งคำถามแบบที่เราเคยฟังมาก็คือปริวัติ3ไปถามว่าท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นชนัยรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเที่ยงหรือไม่เที่ยงคือคุณไปคิดนะว่าชีวิตทั้งหมดมันคือขันธ์5ใช่ไหมบอกใช่แ
แล้วขันห้ามันเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือจะตามเห็นว่านั่นเรานั่นของเรานั่นอัตตาของเราควรไหมควรไหมที่จะเข้าไปสำคัญแบบนั้นก็บอกไม่สมควรเพราะฉะนั้นแหละไอ้ขันทั้ง5ที่กล่าวว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่อัตตาของเรานะขันอันนี้มันจะอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกหยาบละเอียดเลวประณีตทั้งหมดนั้นมันก็คือขันห้าทั้งหมดนั้นไม่ควรเห็นว่านั่นเรานั่นของเรานั่นอัตตาของเราเพราะฉะนั้นอริยสาวกที่ได้ฟังอย่างนี้เนี่ยนะเมื่อได้ฟังอ่ะปรุงแต่งสังขารขันขึ้นมาก็จะเบื่อหน่ายในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเมื่อคลายกำหนัดก็ย่อมหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นก็รู้ว่าปฏิสนธิในภพใหม่เนี่ยสิ้นแล้วคือรู้ว่าชาติสิ้นเพราะกรรมสิ้นรู้กรรมสิ้นเพราะกิเลสในขันห้าสิ้นเพราะฉะนั้นพรหมจรรย์คืออริยมรรคเพื่อทำให้กิจอันเนี้ยทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีอันนี้คือหลักการศาสนาเราเป็นอย่างนั้นทิฏฐิอันนี้นะพุทธศาสนามีลัทธิอย่างนี้